กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงสวยแซ่บเวอร์โอ้ช่วงนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากคุณสาวๆกันเกี่ยวกับระบบภายในเออ4พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้น้องสาวของคุณสาวๆนั้นมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกกันนิดนึงพูดถึงคำว่าน้องสาวหลายคนคิดว่าเอ้ยน้องสาวที่เป็นญาติของเราหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ อันนี้คือน้องสาวที่สนิทกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมสนิทกว่านั้นอยู่ติดตัวเราตลอดสิ่งที่อยู่ติดตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งย้ำว่าเนี่ยคือเพศของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหส่วนนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะว่าอุ้ยสุขภาพร่างกายของเราจะดีหรือไม่ดีนี่มันก็จะบ่งบอกเห็นทางนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าอุ๊ยเรื่องนี้อ่ะไม่อยากจะพูดถึงเลยเขินอายเหลือเกินแต่ถ้าไม่พูดถึงพี่โอ๋ค่ะเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยระวังจะแก้กันปัญหาของคุณสาวๆหลักๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกขาวเรื่องกลิ่นอะไรอย่างนี้อับชื้นหรือการอาการคันต่างๆใช่เอออันนี้ก็จะเจอกันบ่อยนะซึ่งข้อแรกเลยเนี่ยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นนั่นคือการส่วนล้างอย่างรุนแรงค่ะหลายๆคนนะคะมีความเชื่อว่าการส่วนล้างน้องสาวเข้าไปลึกๆเนี่ยอย่างรุนแรงจะทำให้เป็นการเข้าไปทำความสะอาดอย่างดีแต่แท้ที่จริงแล้วภายในนั้นนะคะจะมีการกำจัดเชื้อโรคอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนนั้นไม่ต้องไปล้วงแค่แก่เราไปลึกขนาดนั้ นซึ่งเชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะถ้าหากว่าคุณส่วนล้างเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการเข้าไปทำลายสมดุลภายในและในบางครั้งนะคะหากคุณเนี่ยมีการทำที่รุนแรงเกินไปก็จะทำให้ช่องคลอดของเราเนี่ยเป็นแผลเพราะฉะนั้นสาวคนไหนนะคะที่ยังคงส่วนล้างน้องสาวของตัวเองอยู่นะควรที่จะหยุดทําด่วนเลยค่ะเรียกได้ว่าดูอันตรายดูน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเข้าไปถึงระบบภายในขนาดนั้นพี่โอคะโอ้โหข้อนี้นี่พี่ไม่เคยคิดไม่ทำเหมือนกันนะอาบน้ำก็อาบปกตินี่เลยค่ะซึ่งอีกอย่างนึงอย่างที่พี่พูดเรื่องอาบน้ำเข้ามาก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่บอบบางเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายเพื่อดูแลจุดซ่อนเร้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะออกมาเพื่อใช้กับจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะแล้วก็การันตีว่ามีความอ่อนโยนเป็นพิเศษนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วค่ะแท้จริงแล้วเนี่ยจริงๆแค่ล้างน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยอย่าลืมค่ะว่าถึงจะอ่อนโยนเป็นพิเศษยังไงเนี่ยตัวของเขาเองก็ยังจะมีสารเคมีแล้วก็แอลกอฮอล์ที่จะทำใหจุดตรงนั้นของคุณเนี่ยเกิดความระคายเคืองอีกทั้งค่ะสารเหล่านี้เนี่ยยังเป็นการทำลายจุลินทรีย์ทางธรรมชาติที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเพราะว่าจุลินทรีย์เหล่านี้บางทีเนี่ยช่วยปกป้องร่างกายแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติเหล่านั้นค่ะความเป็นกรดความเป็นด่างเนี่ยก็จะอยู่ในค่าที่พอดีแต่ว่าถ้าคุณใช้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยล้างเขาความเป็นกรดความเป็นด่างก็จะผิดเพี้ยนขึ้นไปค่ะเขาบอกว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากที่จะทำความสะอาดผิวจริงๆนั้นเนี่ยก็ควรที่จะล้างน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วค่ะค่ะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเลนส์เนี่ยโอ้โหมีโฆษณาออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเห็นโฆษณาโอ้โหมีส่วนผสมทำให้ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้วันนี้เราเห็นทำให้ขาวใช่เราเห็นชมพูทำให้นู่นนี่นั่นทำให้กลิ่นดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยก็เคยลองซื้อมาใช้นะก็มันก็ไม่ได้บอกว่าแตกต่างกับการที่เราอาบน้ำสบู่เหลวโดยทั่วไปและอีกอย่างนึงเคยอ่านเจอในหนังสือหลายๆโดยเว็บหลายๆที่นะก็บอกว่าเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ล้างโดยเฉพาะจุดเลยนะคะก็คืออาบน้ำปกติใช้สบู่เหลวอาบตัวยังไงก็ใช้กับส่วนนั้นได้เหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้าใครที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่อะลองเปลี่ยนคุณผู้ชมคะลองเปลี่ยนมาใช้น้ำเปล่าอะอาบน้ำกันปกตินี่แหละค่ะลองดูนะว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบางทีเนี่ยอาจจะปรับค่าสมดุลของคุณเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้ค่ะค่ะบางทีโอ้โหการใช้อะไรแบบว่าโดยเฉพาะดูแลแบบเน้นย้ำตรงนั้นโดยเฉพาะนี่มันก็เป็นการไปรบกวนไปทำร้ายมากเกินไปนะคะอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือการกนขนให้เกลี้ยงค่ะคุณผู้ชมโอ้ยต้องบอกว่าเทรนด์ฮิตจากต่างประเทศอย่างการโกนขนหรือว่าการแว็กบราซิเลียนนั้นนะคะมันก็ต้องบอกว่ามันสวยดีอยู่หรอกนะคะแต่ว่ารู้ไหมคะว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติของร่างกายของเราอย่างหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างขนบริเวณนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะคอยปกป้องผิวหนังจากการเสียดสีแล้วก็คอยเก็บกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะซึ่งการกำจัดขนตรงนั้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นแล้วก็เกิดการอักเสบได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเลยนะคะปล่อยมันไว้ให้เป็นธรรมชาติน่าจะดีที่สุดค่ะหิวค่ะแล้วอย่างบางคนที่แบบว่ายังไม่พูดนะถ้าบางคนที่เขาแบบนี่ตรงนั้นเยอะจริงๆอ่ะเยอะจริงๆก็อนุญาตให้เล็มอะไรอย่างงี้หน่อยได้ไหมก็เล็มก็ตัด
ได้นะมันก็ต้องทำบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยตามธรรมชาติแบบเหมือนคุณผู้ชายอย่างนั้นเลยก็คงไม่ได้หรือบางทีแบบโอ๊ยแต่ละคนแบบในเมื่อแบบคุณอิ๋วคุณวิวบอกว่าไม่ควรเอาออกเงี้ยก็ไปไหว้บิกินี่มาทั้งอย่างนั้นเลยไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงว่าโกนจนเกลี้ยงเหมือนของเด็กเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่สมมติว่าไปทะเลอุ๊ยสาหร่ายไม่ใช่เราก็ตัดแต่งให้มันสั้นๆได้แต่ว่าไม่ใช่แบบโกนจนเกลี้ยงจนล้นเลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการป้องกันอะไรอ่ะป้องกันกลิ่นที่มันจะออกมารบกวนคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงที่จะทำให้น้องสาวของเรามีปัญหานั่นก็คือการโรยแป้งนั่นเองค่ะซึ่งแบบหลายๆคนเนี่ยชอบโรยแป้งเพื่อจะไล่กลิ่นอับชื้นหรือว่าความอับชื้นบริเวณนั้นเนี่ยแต่เขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยรู้ไหมคะว่าจะทำให้แป้งส่วนใหญ่เราชอบใช้แป้งเด็กเพราะคิดว่าอ่อนโยนแน่ๆถ้าสมมติใช้กับจุดซ่อนเร้นบริเวณนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งเด็กเนี่ยมีแร่คันธ่ำค่ะเขาบอกว่าแร่ตัวนี้เนี่ยเป็นแร่ที่ไม่สามารถสลายไปเองได้ตามธรรมชาติค่ะซึ่งถ้าคุณใช้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยแร่อาจจะแบบไปฝังอยู่กับบริเวณมดลูกปีกมดลูกหรือแม้แต่รังไข่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าแป้งไปฝังหรือว่าไปเกาะติดอยู่ที่บริเวณเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้กลายเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยหากคุณผู้ชมที่ใครที่ใช้แป้งอยู่เพื่อแบบลดความอับชื้นลดกลิ่นหรือว่าแบบบางคนชอบใช้หลังอาบน้ำคิดว่าเนี่ยแห้งสนิทแล้วค่ะแป้งบางคนโอ้โหเอาแป้งฝุ่นมาทารักแร้ทาบริเวณซอกขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคิดว่าแป้งเด็กไม่เป็นอันตรายยังไม่เท่าไหร่นะวิว่าแต่ว่าบริเวณตรงนั้นใช่มันสามารถเข้าไปในระบบสืบพันธุ์ได้มันเข้าไปในช่องคลอดได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้นำมาซึ่งโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นหยุดเถอะโอ้โหเพิ่งรู้นะว่าการทาแป้งฝุ่นแป้งเด็กบริเวณนั้นเป็นประจำเนี่ยมีส่วนที่จะทำให้เกิดมะเร็งโรคร้ายแรงที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินรวมไปถึงเด็กๆด้วยนะสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกออกมาปุ๊บลูกเป็นลูกสาวอย่างที่บอกใช้แป้งเด็กอะอยากจะทำให้แบบบริเวณผิวบริเวณนั้นแบบไม่เป็นผดผื่นถูกต้องแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นการทำลายลูกไปในทางอ้อมด้วยนะโอ้โหยิ่งเด็กนี่นะหูต้องบอกบ้านพี่ก็เหมือนวันพี่คนนึงอ่ะเลี้ยงลูกเองทาแป้งให้ทุกวันเลยอ่ะตัวขาวเลยใช่ทาแป้งให้ตรงนั้นให้ทุกวันเลยอ่ะเพราะว่าทาไปถึงก้นเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะใส่แพมเพิร์สหรือว่าฉี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดอับชื้นทำให้เกิดผดผื่นก็ทำให้เราต้องทาแป้งฝุ่นโอ้โหเพิ่งรู้นะว่าการทาแป้งฝุ่นนี่เป็นอันตรายมากขนาดนี้เอาไปว่าค่ะถ้าใครใช้อยู่มีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ลองเปลี่ยนดูค่ะอาจจะซับให้แห้งจริงๆพักให้สะอาดแห้งจริงๆหรือว่าพึ่งพัดลมพึ่งอะไรให้แห้งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้วิธีใช้แป้งดีกว่าค่ะค่ะและนี่ก็เป็น4พฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่จะทำให้น้องสาวเนี่ยมีปัญหานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของตกขาในเรื่องของกลิ่นหรืออาจจะลามไปถึงการเป็นมะเร็งด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยหมดลงแล้วค่ะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ